Dele Channel นั่งมุมนี้นะครับมุมนี้ที่เดิมจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากอันบล็อกแกะกล่องแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น EP 2แล้วนะครับสำหรับซื้อสินค้าจาก Shopee นะครับก็มาแกะกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคือจะเป็นจบของ Shopee เด็ดเด็ดอย่างแรกก็ชิ้นเล็กก่อนนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราสั่งบ่อยที่สุดเสียงก็ไม่ค่อยมีนี่ก็จะเป็นคือโทรศัพท์นะครับสีชมมันจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ที่ซื้อเพราะว่าอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยความรู้สึกเหมือนในรูปไม่ใช่แบบนี้นะเหมือนในรูปสวยกว่านี้นะเอ้ยทำไงอ๋อเป็นอย่างนี้ไงหรอสมมติเราแปะใช่ไหมนี่หรอทำไงอ๋ออันนี้หรอเป็นเหมือนที่ตั้งเนี่ยซึ่งไม่เคยมีไม่เคยใช้เคสโทรศัพท์ที่เหมือนแบบว่าเป็นแบบเนี้ยที่มีเหมือนที่ตั้งเลยอันนี้คืออันแรกนะครับก็เดี๋ยวฟอนจะใส่ราคาเหมือนเดิมนะต่อชิ้นนะทุกอันจะไม่รวมค่าส่งนะเพราะว่าถ้ารวมค่าส่งก็คือแพงมากทุกอย่างคือแพงที่ซื้อมาทั้งหมดก็คือแพงทุกอย่างเลยถ้าสมมติว่ารวมค่าส่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งอันแรกนะต่อไปอันนี้บาร์เบอรี่นะครับแต่ว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าของบาร์เบอรี่จริงๆนะเขามีเคสแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ซื้อมาเพราะว่ามันสวยเดียวคือเห็นเพราะว่ามันเหลี่ยมไม่เคยมีเคสโทรศัพท์ที่มันเหลี่ยมแบบเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้ครับก็สวยดีเนาะบาร์เบอรี่จริงๆมันสีชมพูนะเพื่อนๆมันจะสะท้อนไฟหน่อยจบเทียนแรกแกะอันนี้เลยอันที่สองไม่รู้ว่าคืออะไรนะอันนี้น่าจะเป็นเคสเหมือนกันจะอ่านข้างกล่องคือมันจะมีข้างกล่องแต่จะข้างกล่องคือแบบว่าเดินมาคือข้างในจะได้แบบสองฝั่งครับอันนี้น่าจะตัดซีนนะครับเหมือนคล้ายๆที่เราเลือกพิมพ์ด้วยตัดซีนนะครับก็มีการฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์นะครับของพวกนี้นะครับก็เวลาถ้าสมมติว่ามีแบบว่าเขามาส่งเนี่ยก็คือจะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ไว้นอกบ้านประมาณคืนนึงนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็เก็บเวลาเข้ามาในบ้านเพื่อนก็รักมานานแล้วด้วยเปิดมาก็เจอกรวยเลยแล้วจะกล้าใช้ไหมอ่ะเข้าใจปะเนี่ยใครจะกล้าใช้อ่ะเอาในรูปมันดูมันไม่ได้ดูใหญ่ขนาดนั้นเลยฮัลโหลไอ้หว่าแล้วดูแบบว่าแล้วอันนี้ก็จะต้องเด้งๆตลอดแน่เลยอ่ะมันปิดไม่ได้หรอมันมีที่ปิดไม่ใช่หรอไม่มีซิปปิดนะเพื่อนๆนี่ก็คือเป็นแบบนี้เลยก็คือจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ในการรับโทรศัพท์ว่าเป็นอะไรจะเป็นสไตล์นี้โอเคอันนี้อันที่3นะครับของเป็นเทโทรศัพท์นะเป็นปืนนะครับเพื่อนด้วยความปัญญาอ่อนของคนซื้อมาทำไมไม่รู้อะมีเสียงนะมันมีสีชมพูด้วยนะเป็นพลังแต่ว่าฟันอ่ะสีดำมาแต่ว่ามันเลิศนะอ่ะกลัวไหมถ้าสับใช้ชีวิตจริงๆเล่นอย่างเงี้ยหรอเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยเพื่อนๆดูมือแต่ต้องเล่นแบบเนี้ยแต่ถ้าถือเขาเห็นนะหรอว่าถ้าเอาข้างเนี้ยหรอว้าโอเคอันนี้จบนะครับอันนี้เป็นอันที่เท่าไหร่อันที่4ของเคสโทรศัพท์นะครับรีบไปนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนี่ค่ะอันนี้น่ารักมาก
ได้ถ้าสั่งแค่สีเดียวจะแบบมันมากเลยดูดิแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะแบบเป็นเหมือนแบบกระดาษแข็งๆนะแต่ชอบตรงที่น้องใส่หมวกในตรงปกปันเนี่ยเนี่ยข้างหลังนะมันจะเป็นโมเมนต์อย่างนี้นะแล้วดิถ้าทำให้แล้วหรอโอเคน่ารักน้องเปล่าก็น่ารักถือว่าน่ารักน่าจะได้ใช้บ่อยรอรอใช้ไว้ไปเที่ยวแบบไปเที่ยวแต่ว่าถ้าแบบให้ใช้ทุกวันคงไม่ใช่อันนี้แน่น้องทุนนี่อันนั้นแหละโคนี่เหรอจำไม่ได้อ่ะโคนี่น่าจะโคนี่ไม่ใช่น่ารักนะเออรอใส่ชมพูซะมันต้องเทียบกับโทรศัพท์ถึงจะรู้น้องก็เสิร์ฟแต่ข้างหลังดูยังไงไม่รู้ว่าดูไม่รู้ว่าเป็นน้องเลยเลยมีโบหันไปอีกโอเคฟังว่าเคสหมดแล้วฟังไม่น่าจะมีเคสแล้วอะถ้ามีเคสเยอะกว่านี้ก็แบบเปรียบตัวเองแล้วอะก็จะเป็นลังโบซึ่งมันก็จะเป็นลูกโบนะคะคือเคยอยากได้แล้วจริงๆอันนี้คือเคยอยากได้มานานมากแล้วก็คือแบบว่ามันเหมือนต้องพรีออเดอร์เงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากสั่งก็คือไม่สั่งเลยอันนี้ก็จะไว้ใช้ไปทำงานเนาะเพราะว่ามันก็จุของได้เยอะนะเพราะว่าเวลาได้มาคือมันจะเอาของไปเยอะมากก็ถือว่าใส่ได้เยอะก็ถือว่าแต่ว่ามันจะไปติดตรงเชือกนะคะตรงนี้ก็คือของมันก็จะหล่นมาอยู่ในนี้ตรงจุดตรงจุดนี้ก็ถือว่าใส่ของได้เยอะนะคะโอเคเราเลือกใส่ใหญ่มานะก็ต้องสะพายให้ดูลูกกระลูกยาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยก็เจอนะคะก็คือไม่ได้ติดแบรนด์อะไรก็ใช้ไปไม่ต้องคิดอะไรร้อยกว่าบาทใช้ไปเถอะโอเคอันแรกก็คือชอบมากนี่อากาศเป็นเพื่อนเอาเป็นว่าเล่าเป็นน้องลูกบ้านไม่ถือไปทำงานสาบานก่อนน้องก็จะเป็นประมาณนี้ราคามันไม่แพงมากอ่ะมันก็จะแบบเราจะมาคาดหวังว่าแบบคุณภาพดีมากก็ไม่ได้จะมีสายโซ่นะของใหม่ป่ะประเด็นก็บอกว่าของต้องซีฟหรอของครับนะของซื้อเหรอแปลกอ่ะไม่ใช่ของซื้อแต่ของนี้นะแต่ของนี้มันก็จะเด่นๆแต่ลองของซื้อก่อนนะเพื่อนต่อแต่มันอาจจะไม่มีของซื้อก็ได้นะคะอาจจะของตรงนี้แต่ว่าฟอนต์เราเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยจ้ะอ๋อใช่ใช้นะคะนอกจากถือไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็วางก็คืออันนี้น่าจะแบบแทบจะไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าใช้ยากมากไม่ถ่ายรูปเฉยอย่างสุดท้ายของกล่องนี้แหละกระเป๋าซึ่งฟอนต์สั่งมาแล้วใบหนึ่งแล้วเนี่ยฟ
ความละเราก็ที่สวยแล้วก็สวยเหมือนกันแต่ว่าทรงนี้มันจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่เดี๋ยวสายใส่ไงก่อนเอาสามแปดก่อนทำจากแปดนะปกติมันจะเป็นที่เหนียวมันจะเป็นแบบนี้คุณภาพตามราคานะครับลองกระดาษเลือกจริงถ่ายรูปก็คือที่ซื้อเพราะมันก็ไม่ได้ดูอันนี้มันก็แบบไม่ได้ผู้หญิงจ๋าแบบผู้ชายฉันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากขากระเป๋านะคะจะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยสุดนะครับเป็นกองใหญ่สุดแพงมากจริงๆราคามันไม่แพงนะครับแต่ว่าพอเราสั่งเยอะอย่างเงี้ยมันก็เลยพอเขามาส่งเนี่ยมันก็แพงก็จะเป็นเสื้อนะคะเสื้อผ้าก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฟอนจะขึ้นรูปนะครับรูปในแบบที่ฟอนสั่งมามันก็จะมีรูปใช่ไหมครับเดี๋ยวฟอนก็จะแคปแล้วฟอนก็จะแปะไว้แปะให้ดูตรงนี้ว่าที่เราสั่งตัวนี้นะครับจะใส่มาแล้วจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้แกะดูเลยแกะดูนะผ้าไปเลยใส่แล้วร้อนนะมีอยู่ตัวหนึ่งใส่แล้วคือแบบร้อนเพราะฟอนต์อะเลือกไซส์มาที่แบบ 2XL เพื่อให้มันตัวใหญ่นี่ตัวแรกเดี๋ยวฟอนต์ก็จะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงเลยอันนี้ก็ตัวละตกละร้อยบาทร้อยก็บาทแล้วร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็คือผ้าแบบเดียวกันเลยจ้ะก็หวังว่ามันใส่ได้พอเลือกใส่ใหญ่ตัวก็คือให้มันดูตัวว่าใส่โคมอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่บ่อยแน่เลยด้วยความสติดาไม่น่าซื้อเลยไม่เป็นคนไม่ได้อินสติดเท่าไหร่แล้วก็มันดูกระตุ้นมันดูไม่เท่อันนี้ผ้าก็เหมือนกันนะทุกคนเพื่อนจะต้องมีหูดีอันนี้ดูน่ารักอันนี้ก็จะได้ใส่ถ่ายรูปทุกตัวเลยเดี๋ยวจะไปใส่ถ่ายรูปใส่ไว้ถ่ายรูปแล้วก็มันลงนะเพื่อนๆเนี่ยมันก็น่ารักเดี๋ยวเขาจะขึ้นรูปเดี๋ยวจะไปเร็วๆแล้วสรุปคือผ้าแบบเดียวกันหมดเลยเหมือนแบบว่าแค่เปลี่ยนลายสกรีนเฉยๆอันนี้เรื่องแสงนะครับถ้าดูเรื่องแสงอันนี้ก็สวยดีสื่อเสื้อผ้าเหมือนอยู่เมืองหนาวเนาะเหมือนบ้านเรามีแบบอากาศเย็นตลอดปีอ่ะเพื่อน
ก็แค่นี้ก็โอ้ตัวนี้โอเคเลยอ่ะโอ้ชอบตัวนี้สุดละในถุงนี้นะสวยยังไม่หมดอีกเดี๋ยวจ้างอ่ะโอ้ยอันนี้ผ้าดีมากอันนี้โอเคแบบดีดีกว่าตัวนี้คือผ้าดีใส่สบายมากเลยเนี่ยดูผ้าดีอ่ะเฮ้ยดีมากดีมากเดี๋ยวยอมทำไมผ้านี้เป็นเหมือนผ้าอ๋อยบ้านเลยทำไมสั่งตัวนี้มาเสื้อขาดนะเพื่อนๆก็เลยสงสารมันมันจะเป็นเหมือนขาดตรงแขนพอใส่แล้วมันก็จะแบบเห็นทางนี้ถ้าสัมผัสนี่อันนี้ผ้าก็ดีเหมือนกันชอบอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะหมดสักทีนี่ฉันซื้อแล้วเหรอเนี่ยถามจริงหนูเป็นคนไม่ได้ซื้อของแบบเนี่ยสงสัยที่ชอบตอนแรกชอบวันนี้แน่เลยอ่ะเนี่ยที่มีแค่ตรงเนี่ยแล้วฮูดปกติไม่ได้ใส่อย่างฮูดดี้อ่ะพอไม่เจอหมดแล้วนะครับทองชาวปีชาวปีหมดแล้วแต่ว่าก็จะมีอย่างนี้อันนี้เป็นร้านที่เราสั่งสินค้าเขาประจำนะครับก็ร้านไอจีแล้วมาพอดีแล้วก็แกะเลยนะมานานมากแล้วนะเพื่อนตั้งแต่สิบกว่า15สิบหกหูแบบอันนี้ราคา6,789ประมาณ6,789โอเคเจ๋งก็คือความหนาคือต่างกับพวกนี้มากแบบมากจริงๆแล้วดูคือผ้าดีแล้วดีมากแบบคือใส่ไปเที่ยวอันนี้ก็คือแบบมันดูเรียบใช่ไหมข้างหน้าดูเรียบนะแล้วมันก็มันจะเป็นสกรีนไลน์หลังแขนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ข้างหลังสวยมากเพิ่งจะสั่งของเขามานะก็คือชอบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูใส่ไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปตรงนี้นะอันนี้ที่สั่งมาล่าสุดก็คือเป็นเสื้อที่ตามหามาพักหนึ่งแล้วมันของเราออฟสต็อกไปแล้วแล้วก็ซื้อต่างแต่ตัวเนี้ยก็คือชอบอยู่แล้วอ่ะโอ้แล้วตรงข้างหน้าฮูดดี้เป็นอย่างนี้ด้วยถ้าใส่เราก็ใส่ฮูดดี้ตรงเนี้ยก็โคตรเท่นะชอบแบบนี้ชอบใส่เสื้อผ้าแบบแบบแบบชอบชอบมากเลยเจ็บอะไรไม่รู้อ่ะตายเป็นม่านที่แปะในห้องที่บ้านพ่อกับแม่นะครับก็ห้องวันเดอร์บิงมันเป็นผ้าม่านแบบบ้านสวยนะแต่ว่ามันเดี๋ยวยุงมันเข้าอ่ะก็ซื้อแบบนี้ไปมันจะสวยเปล่าดูในรูปดูลายสวยมากแล้วดูผ้าจริงของมันสีเหลืองๆแบบมันเหลืองแดดอ่ะแล้วอ่ะหมดแล้วเพื่อนไม่มีแล้วไม่มีแล้วที่ชอบที่สุดนะครับก็คือตัวนี้ชอบที่สุดเลยแพงแต่ว่าไม่ได้สั่งจากช้อปปี้ขนาดแหละแต่ชอบอ่ะ
ที่เปิดวันนี้นะเอาไปว่าที่เปิดวันนี้ชอบวันนี้ชอบอ่ะชอบวันนี้ชอบมากแล้วก็เคสโทรศัพท์ก็คือชอบวันนี้แต่ว่าเพราะว่าถือไม่ดีอ่ะก็เลยชอบวันนี้ด้วยกันดูเท่ดีนอกนั้นก็ปกติไม่มีอะไรแต่เนี้ยคืออยากได้มาสมัยก่อนแต่พอได้มาจริงๆแล้วก็เนี่ยในหัวคิดเลยว่าจะใส่ชุดอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวใส่ชุดดักบาสอ่ะชุดบาสอ่ะแล้วก็ไปใส่โอ้ยเคสอันนี้ก็สวยนะเนี่ยชอบหรอโอเคอะไรเพื่อนๆไปแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะ บ๊ายบาย